ดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะแบบน่ารักน่ารักกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นลายที่ใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะลายนี้นะคะแบบประหยัดริบบิ้นนะคะด้านหลังแล้วก็จะทำตูดเปิดลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญ นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครั้งค่ะเราจะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะตัดปลายแหลมลักษณะนี้แล้วพับริบบิ้นนะคะให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะเราจะพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะดีรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นยาวนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงนะคะตรงนี้ออกมาค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่2เข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะดันตรงนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ดันขึ้นมานะคะแบบนี้ก็จะฝืนๆริบบิ้นนิดนึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะสีแดงนะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะสีชมพูนะคะพับเฉียงขึ้นมานะคะแบบนี้เส้นสีขาวนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องสีแดงนะคะตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะให้กระชับทั้ง3เส้นนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะตรงนี้การริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะดึงนะคะดึงให้กระชับเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฝึกทำใหม่นะคะจะใช้แม็กเย็บหรือว่าจะใช้เทปใสนะคะติดตรงนี้ก็ได้นะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะใครที่ทำเป็นแล้วจะไม่ติดก็ได้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา3เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะริบบิ้นทับกันลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะตรงนี้วางลงมาค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เส้นด้านบนนะคะวางลงมานะคะแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาค่ะริบบิ้นก็จะหมดแล้วนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะวางริบบิ้นเส้นสีขาวตรงนี้ลงมาค่ะให้ริบบิ้นด้านบนเหลืออยู่2เส้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็วางลงมาลักษณะนี้และจับริบบิ้นนะคะแบบนี้ยกขึ้นมามือซ้ายจับค่ะแบบนี้ค่ะจับลักษณะนี้นะคะแบบนี้ปัด2เส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้ให้เพื่อนดันริบบิ้น2เส้นตรงนี้ออกมาให้กว้างๆนิดนึงค่ะแบบนี้ลักษณะนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะสอดเข้าห่วงสีขาวตรงนี้ค่ะแบบนี้เส้นสีแดงสอดผ่านห่วงสีขาวนะคะให้มาโผล่ห่วงที่2นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะปล่อยมือนะคะระวังริบบิ้นตรงนี้เด้งด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยมือจะได้แบบยุ่งๆเลยนะคะแล้วก็จะรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะ
เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนนี้จะยังไม่เท่ากันแล้วก็จะยังดูเบี้ยวๆนะคะแบบนี้ดูมุมของริบบิ้นนะคะอย่าให้บิดผิดรูปนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ดึงเขาเข้ามาให้กระชับนิดนึงค่ะดึงเขาเข้ามานิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะไม่ต้องกระชับมากก็ได้นะคะแบบนี้ดูมุมของริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นจับให้ถนัดนะคะเราจะทำเส้นสีชมพูตรงนี้ค่ะจับขึ้นมานะคะในมือจับไว้ในมือค่ะนับไป1 2 3นะคะนับมา3เส้นนะคะวางพาดริบบิ้นนะคะหน้าเส้นที่3ค่ะเพื่อนๆก็จับด้านล่างด้วยนะคะวางริบบิ้นค่ะจับนะคะลักษณะนี้เส้นที่2เส้นนี้ค่ะจับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้แล้วก็จับด้านล่างนะคะเส้นต่อไปค่ะจับขึ้นมานะคะนับไป1 2 3นะคะนับมา3เส้นวางพาดนะคะหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้ริบบิ้นด้านบนเราจะเหลืออยู่3เส้นนะคะลักษณะนี้ค่ะเราจะเหลืออยู่ลักษณะนี้เพื่อนๆนะคะก็จับให้ถนัดนะคะเราจะทำเส้นสีชมพูค่ะดูมุมของริบบิ้นนะคะอย่าให้บิดผิดรูปนะคะเราก็จับเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้เข้าเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเพื่อนก็สอดนะคะไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะตรงนี้เส้นสีแดงนะคะสอดช่องเดิมค่ะเบี่ยงปลาริบบิ้นให้มาโผล่ช่องสีแดงนะคะตรงนี้เส้นสีขาวตรงนี้นะคะตรงนี้สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลาริบบิ้นให้มาโผล่ช่องสีขาวนะคะตรงนี้ริบบิ้นโผล่ถัดกันไปนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะเขาจะยังไม่เท่ากันนะคะยังดูบูดเบี้ยวไม่เท่ากันค่ะเพื่อนๆก็พลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้วางลงกับมือซ้ายนะคะนิ้วโป้งกดเบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะจะไม่ดึงแรงนะคะเราค่อยๆไล่ดึงนะคะพอเราดึงได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาดูนะคะเขาก็จะยังไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จะสอดริบบิ้นด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะสอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้เพื่อนๆสอดจนครบทั้ง6เส้นเลยนะคะเส้นที่2นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงก่อนนะคะดึงเบาๆนะคะแล้วก็สอดค่ะดึงนะคะดึงแล้วก็สอดนะคะดึงนะคะแล้วก็สอดดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดเขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังไม่เท่ากันนะคะยังดูบูดเบี้ยวนะคะเพื่อนๆก็หมุนนะคะบีบบีบหมุนหมุนแบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็ไล่ดึงอีกรอบนึงนะคะไล่ดึงค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวมุมด้านบนจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆค่อยๆไล่ดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดด้านบนอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆนะคะที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะแอดแนะนำให้ใส่ในขั้นตอนการทำเลยนะคะก่อนที่จะดึงตัวนี้ให้แน่นนะคะเพราะว่าเราดึงตรงนี้แน่นเดี๋ยวเวลาใส่เหรียญที่หลังนะคะก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะเพื่อนก็พลิกกลับด้านมาดูนะคะว่ามุมของดอกนะคะเท่ากันหรือเปล่านะคะถ้าไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆก็ดึงนะคะให้เพื่อนๆนะคะดูนะคะแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆจัดนะคะนิ้วโป้งกดตรงมุมดอกตรงนี้นะคะมุมกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะถ้าเขาบูดเบี้ยวไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันออกมานะคะ
ตรงนี้นะคะเขาไม่เท่ากันเราก็ดึงนะคะเราก็จะได้ด้านบนประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะทำกลีบตรงนี้เลยแบบง่ายๆนะคะเราก็จะทำเส้นสีขาวด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะจับลักษณะนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยพับไปด้านหลังนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องสีชมพูตรงนี้ค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะให้ได้ลักษณะนี้สอดช่องสีแดงค่ะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดตรงช่องสีขาวนะคะตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะสอดช่องสีชมพูนะคะเส้นต่อไปเส้นสีชมพูเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดตรงช่องสีแดงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีแดงพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะสอดตรงช่องสีขาวนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะก็ค่อยๆไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะขั้นตอนนี้เขาก็ยังจะเด้งอยู่นะคะกลีบของเขาจะเด้งอยู่นะคะจะยังไม่แน่นนะคะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนนี้กลีบเขาก็จะยังเด้งออกมานะคะเราก็จะจับพลิกกลับด้านมาลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะดึงนิดนึงนะคะแล้วให้เพื่อนๆสอดริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยปลายริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะถ้าเพื่อนๆดึงยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้ค่ะระวังกลีบตรงนี้จะหักนะคะดึงเบาๆนะคะไม่ดึงแรงค่ะเส้นที่2เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้ง6เส้นนะคะเส้นต่อไปดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงนะคะระวังกลีบเขาจะหักด้วยนะคะค่อยๆดึงค่ะช่องสอดนะคะดึงเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะเพื่อนๆจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะเส้นไหนเราดึงแน่นไปเราก็ดันออกมานะคะเส้นไหนเราดึงหลวมไปแล้วก็ดึงใหม่นะคะเราก็ดูนะคะว่าเราสอดมาตรงไหนนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินได้เลยค่ะดึงนะคะแล้วก็ตัดให้ชิดนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะแบบนี้ใส่เหรียญที่หลังนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราดึงแน่นนะคะ
แอดก็แนะนำให้เพื่อนๆใส่ในขั้นตอนการทำนะคะนี่นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ